วันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมได้มาสะสมบุญบารมีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบุญบารมีที่ทำกุศลที่สร้างก็เป็นของเฉพาะตนเป็นของบุคคลที่ทำเมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็มีจิตที่มีเมตตาแผ่ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักนึกถึงบุคคลที่มีอุปการะคุณต่อเราบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญสำเร็จแล้วนี้นั้นขอนำส่งให้ถึงบุคคลอันเป็นที่รักอันมีบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนในบุญของเราที่ได้ทำขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงธรรมะที่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จที่ได้ให้โอวาทที่ท่านได้มีพระกำลังมาให้โอวาทธรรมแต่มาปัจจุบันนี้เราไม่ได้ยินเสียงของท่านแต่บุญกุศลที่หลวงพ่อท่านได้สร้างวัดวาอารามที่ท่านได้สร้างก็ยังคงอยู่ธรรมะของท่านที่ได้ให้ก็ยังคงอยู่อยู่ที่ว่าโยมท่านทั้งหลายจะระลึกนึกถึงท่านหรือไม่ยังได้กล่าวว่าบุคคลใดทำบุญก็เป็นของบุคคลนั้นแต่เมื่อเราทำการอนุโมทนามีจิตที่อนุโมทนายินดีในบุญที่หลวงพ่อเจ้าบุคคลสมเด็จได้ทำเราก็มีส่วนในบุญนั้นเช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญสำเร็จแล้วนี้ทำจิตให้สงบแล้วก็แผ่ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักเขาเรานั้นก็ได้บุญเหมือนกันทุกคนปรารถนาความดีทุกคนปรารถนาความสุขทุกคนปรารถนาชีวิตที่ดีแต่ก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาการที่จะมีความสุขการที่จะมีชีวิตที่ดีต้องลงมือทำเท่านั้นคิดพูดไม่สำเร็จสำเร็จต่อเมื่อเราลงมือทำวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาให้ทานเราได้ทำกับตัวของเราเองเราถึงจะรับรู้ถึงความรู้สึกในกุศลบุญที่เราทำว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรในการนุ่งขาวห่มขาวในการรักษาศีลในการให้ทานเป็นต้นก็จะเป็นความสุขของตัวบุคคลเมื่อเราพบความสุขในธรรมที่เราปฏิบัติแล้วนั้นเราก็มอบความสุขนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รัก